สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่สาวอิงฟ้าเคลื่อนไหวชาวโซเชียลถล่มไม่น่าดึงชีวิตน้องให้ต่ำลง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากไปต่อไม่หยุดกับดราม่านางงามสํรหรับคนกลาชิดที่บอสนวัตอิสระไกรสิงเจ้าของเวทีมิสกรานได้ออกมาพูดถึงนั้นหลายคนก็โยงไปว่าอาจจะเป็นพี่สาวของนางงามคนดังอิงฟ้าวราหะมิสกรานไทยแลนด์2022หรือเปล่านั่นคือปลายฟ้าวราหะซึ่งแฟนคลับในด้อมอิงฟ้าจะยกฉายาให้พี่สาวเธอว่าป้าแดดหรือแดดเดียวล่าสุดป้าแดดได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัว ตัดพ้อชีวิตโดยระบุข้อความดังกล่าวว่าในวันที่ใจเหลวแหลกของคนคนนึงฉันก็รู้สึกไปด้วยเช่นกันฉันไม่สามารถอดทนได้มากพอจริงๆและฉันจะไม่มีวันทิ้งคนที่ฉันรักและเขาคือคนหนึ่งของใจของฉันและฉันจะดูอยู่ให้ห่างที่สุดมันคือสิ่งที่ดีที่สุดฉันจะทําไม่ต้องห่วงขอให้เชื่อมั่นและไว้ใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจเป็นบางส่วนและมีชาวโซเชียลส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจแสดงความ คิดเห็นในเชิงผิดหวังเช่น ผิดหวังค่ะไม่ควรพาน้องไปถึงสิ่งคโป์เที่ยวไทยก็ได้น้องมีสัญญามีกองมีงานมีหน้าที่จะไปไหนไกลๆมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรแจ้งกองก่อนหรือขออนุญาตก่อนดูศิลปินเกาหลีเป็นตัวอย่างนะคะถ้าอยากให้น้องประสบความสําเร็จควรเตือนกันค่ะเรื่องตอนอนด,ด้วยควรเตือนมากๆและไม่เห็นด้วยที่ชอบพากันออกไปดึกๆทำไมไม่สร้างภาพน้องให้ดูดีน้องเป็นนางงามดูมีค่าควรแนะนำและพากันไปนวดบำรุงผิ เข้าคลินิกสปาผมทำเล็บเลเซอร์เตรียมประกวดไม่ใช่พากันไปตลอนตลอนเป็นแบบนี้ผิดที่คุณเป็นคนที่โตกว่าควรนาพาให้ชีวิตสูงขึ้นไม่ใช่นําพาให้ลงใจคุณไม่ได้เหลวแหลกลําพังค่ะใจเราก็แหลกเหลวเหมือนกันความเชื่อมั่นในตัวคุณคุณทํามันพังใจเราพังเรารักน้องคุณธนุถนอมแต่คุณกลับพาเขาไปในทางไม่ดี เอาขาดจกๆในใจไปพร้อมๆกันค่ะหยุดพร่ำหยุดโพสคือสิ่งแรกที่ควรทำเพื่อไม่ให้น้องอิงฟ้าต้องลำบากใจให้น้องเคลียร์เองคุณแค่มองดูความสำเร็จของน้องก็พอพี่เชื่อมั่นในตัวอิงฟ้ามากนะตอนนี้กระแสเรื่องแฟนแรงมากแต่เช่อวอิงฟ้าไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะหนีงานไปกับแฟนพี่มั่นใจว่าน้องอยากพักอยากตั้งสติก่อนไปอินโดพี่เชื่อมั่นและมั่นใจอิงฟ้ามากนะคะอิงฟ้ามาหาชนเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ